ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ก่อนกระแทกพูดจาไม่พอเออเรารู้สึกเกิดความรู้สึกก่อนมันจะเกิดกระบวนการปรุงเพราะว่าเรายังเข้าผ่านความรู้สึกไม่ได้ไงตัวหยาบอ่ะพอเราผ่านความรู้สึกปั๊กเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาทางมันเริ่มเห็นความคิดดีไม่ดีเราจะเห็นปรากฏละคือตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ทันความคิดหรอกมันยังไม่เห็นมันต้องผ่านอารมณ์ก่อนเพราะตัวนั้นมันอยู่ลึกสติเรายังเข้าไปไม่เห็นถึงตรงนั้นน่ะความตั้งมั่นเรายังไม่พอนะฮะคือฟังตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแล้วคนตามไม่ทันไอ้เรื่องความคิดเนี่ยอย่าไปไม่ต้องไปพูดถึงพี่มันจะทำไมเนี่ยค่ะอุ้ยทำไมอาจารย์จะพูดอย่างนั้นทำไมต้องพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยตอนแรกนั้นนะเพราะว่า5เดือนเนาะที่เรามาหาอาจารย์ก็พี่ยังไม่ผ่านตัวอารมณ์ตัวเวทนาถ้าพี่ฟังแบบนั้นเออเริ่มเห็นเวทนาตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะตัวนั้นมันจะเริ่มไม่นั่นแล้วแต่มันจะมีเราจะเริ่มรู้ความคิดความอะไรเราจะเริ่มเกิดความเห็นเข้าไปลึกกว่านั้นน่ะคือถ้าเรายังผ่านตัวเวทนามันเวทนามันหยาบเนาะคืออันดับแรกคนเห็นผมปุ๊บแม่งไม่ผ่านกายเลยรูปเออนึกออกมั้ยฮะเพราะพระแม่ไม่ใช่พระนี่ว่าถูกมั้ยแล้วท่าทางผมยียวนกวนส้นตีนได้ไงเวลาผมแสดงธรรมมาตอนนี้อ๋ออาจารย์คัดกรองนี่เป็นไม่ได้คัดกรองธรรมะสัจธรรมที่ผมมันเป็นไปแบบนั้นเลยผมไม่ได้คัดกรองแต่มันคัดกรองไปโดยออโต้ของมันถ้าคนไหนเห็นว่าอาจารย์เนี่ยมันก็ออกไปโดยถ้าคนไหนโอ้อาจารย์คือทุกอย่างมันเป็นเนาะขันห้าคนไม่ผ่านรูปรอบแรกใช่ไหมเราไปแล้วสี่ไม่ต้องไปพูดถึงพอคนตั้งใจฟังหน่อยทนแต่ไม่ผ่านตัวเนี้ยเริ่มเข้ามาสู่จิตแล้วเวทนาไม่ผ่านเวทนาพอผ่านเวทนาได้ปั๊บเนี่ยเห็นรูปผมเวทนาผมพูดอะไรเฉยนะจะเริ่มเข้ามาหาสามตัวในนี่แล้วมโนมันไปต่อมันไม่มันจะไม่เริ่มไม่ปฏิเสธแล้วนี่หรอฮะเพราะว่าแม่งรูปมันยังรับได้ใช่ไหมมันไม่สนใจเรื่องสมมุติเปลือกเวทนานี่ก็หยาบอยู่นะคืออาจารย์พูดอะไรเออ อ๋อเราเริ่มเห็นตัวเองเห็นระบบภายในมโนเนี่ยมันจะเริ่มไม่ต้านแล้วนะฮะเนี่ยคือตัวมโนนะมโนกรรมอวิชชาตัณหาอุปทานมันอยู่ที่ตัวเนี้ยนี่สังขารวิญญาณสัญญาเพราะสัญญาเราจำได้เนี่ยมันก็ไม่เอาดิแม่งพอตัวนี้ดันอยู่เนี่ยทุกอย่างใช่ไหมล่ะเออไม่ต้องผ่านตัวนี้หรอกยังบางทียังไม่มีอารมณ์หรอกเห็นหน้าพูดผมต่อให้ผมพูดดีขนาดไหนพวกนี้ก็ปฏิเสธเพราะไม่ปฏิเสธรูปผมตอนแรกแล้วนะฮะแล้วผมพูดไปปั๊บเนี่ยพอไปเข้าไปไม่เข้าหูมันเลยแบบสัญญาดีๆที่มันจำได้เนี่ยตัวนี้มันเคยจะยึดแต่สิ่งดีๆถูกไหมมันก็ปรุงแต่งมันก็รู้เฮ้ยไม่ใช่แล้วเห็นไหมมันเป็นลำดับชั้นอยู่เออแล้วทีเนี้ยพอสัญญามันก็ปฏิเสธไม่เอาแล้วเพราะมันยึดสิ่งที่มันเคยเชื่อไงของผมมันทวนกระแสจริงคนจะต้องผ่านด่านผมได้จริงๆจะต้องผ่าน1รูปลักษณ์2เวทนาคำพูดพอใจไม่พอใจเห็นตัวเองเห็นอารมณ์ก่อนรูปเนี่ยทิ้งไปก่อนทิ้งไปเลยรูปยังไงเราก็ตายร่างกายเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็ตายเพราะส่วนสำคัญคือส่วนของจิตใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมถ้าเราไม่มีกายนี้เราไปทำอะไรได้ถูกไหมฮะคือกายนี่มันแค่เครื่องอาศัยอย่าผ่านไปก่อนพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องกายนะฮะคือไอ้นี่มันเป็นเรื่องการสร้างภาพอย่างนั้นโจรแม่งก็ทำภาพดีได้ถูกไหมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเดินสำรวมแต่ใจแม่งไม่สำรวมก็มีปรุงแต่งอะไรคิดเลวคิดชั่วเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องผ่านรูปลักษณ์ผมได้สอนพอผ่านรูปลักษณ์ผมได้จะเริ่มเห็นเอ๊อาจารย์ผ่านรูปแล้วนะทำไมต้องด่าผมเนี่ยเวทนาเราเกิดแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้แต่เราไม่มองไม่เห็นไงถ้าเรามองเห็นว่าอ๋อเราเริ่มรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยไม่เที่ยงเริ่มเห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มวางเวทนาว่าวางสิ่งที่ผมพูดแล้วอ๋ออาจารย์เขาพูดมาถึงจุดที่นี่ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์พูดว่าก็พูดแม่งไปม่วนก็ไม่ได้มาว่าเรานี่ใช่ก็เราเป็นคนเข้าไปฟังเองใช่ไหมใช่ผมก็หวานไปหมดอ่ะผมจะหวานเฉพาะคนที่มันยังไม่ถึงธรรมนะที่มันเป็นเจ้าสำนักสร้างภาพนู่นนี่นั่นแต่ผมทุกวันนี้ผมไปเอ่ยชื่อมันตรงๆไม่ได้เพราะโลกโซเชียลอะไรแม่งมันเอากฎหมายมาเล่นไงผมไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวช่องผมบินไอ้ด่าเนี่ยผมไม่สนใจหรอกถ้าผมทำอย่างนี้ได้ผมไม่ได้สนใจว่าใครจะด่าหรือใครจะชมผมไม่ได้ทำมาเพื่อสิ่งนี้
ผมทําคลิปมาตั้งแต่แรกผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาชมผมนู่นนี่นั่นแล้วผมไม่ได้ทําเพื่อจะหาลาภสักการะนะฮะผมทําเพื่ออยากช่วยคนนะฮะแต่ทีเนี้ยผมช่วยคนได้แล้วคนเริ่มเบียดเบียนผมเริ่มเข้ามาโทรนู่นนี่นั่นมีแต่จะเอาทีนี้มันเข้าไปในล็อกตรงนี้แล้วใช่มั้ยเอ้าเราก็ทํามาหากินไม่ได้นี่หว่าจะไปขายของแม่งคงก็โทรแล้วเราก็มีความเมตตาที่ช่วยเขาแล้วลืมดูตัวเองไปผมตัดสินใจกูสอนธรรมะเลี้ยงชีพปลดล็อกทุกอย่างเปิดเลยมันไม่ใช่อาชีพที่ผิดผมคิดอยู่นานเหมือนกันนะมันมีคนมาว่าธรรมะมาหากินเฮ้ยกูธรรมะมาหากินตรงไหนกูก็พวกคิดของกูไปอ่ะแล้วพวกคุณไม่ใช่เขาไม่เข้าใจแต่เวลาคุณอยากให้ผมช่วยอยากให้ผมมานั่นน่ะเอ้ยคุณเบียดเบียนผมนะเออแล้วเวลาคุณเคยมาเห็นคุณประโยชน์ไหมตรงเนี้ยพวกคุณไม่เคยเห็นถูกไหมไอสิ่งที่ผมพูดไว้หมดแล้วแต่ส่วนที่คุณเข้ามาหาผมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงนะเหมือนคุณไปปรึกษาหมอโรคจิตทุกอย่างอ่ะเราไปปรึกษาอาการจะทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเสียไหมใช่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคุณจะแอบอ้างนะว่าเขาคมรู้ตรงนั้นมาหากินคมรู้คือมันเป็นการดำเนินชีวิตทางโลกผมตีให้แบบกลางๆพวกคุณคิดเยอะธรรมะตรงไหนผมก็สอนเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยถ้าผมไม่ทำอย่างนี้แล้วผมจะกินที่ไหนผมถามหน่อยสิแล้วที่พวกคุณไปทำบุญเป็นสร้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยแล้วไม่ใช่แล้วน้อยๆคนที่ไปทำอย่างนั้นน่ะมันแน่เอาธรรมะมาหากินยิ่งกว่าผมเลยเอาสวรรค์มาอ้างผมไม่เคยเอาสวรรค์มาอ้างเอาว่าได้บุญเท่านั้นเท่านี้ผมไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ผมไม่เคยพาคนไปอุ้ยสร้างนี้แล้วจะได้บุญนะผมไม่เคยเอาบุญใครอยากจะช่วยผมใครอยากจะทำอะไรก็มันเป็นเส้นทางของปัญญาคุณคิดเอาแล้วกันแต่ว่าผมว่าผมทำถูกละการที่เราส่งเสริมทางปัญญาเนี่ยอย่างน้อยมันเหมือนเราทำบุญเราได้บุญใช่ไหมความคิดของเราแต่มันก็ได้เราทำทานเราได้ทานแน่นอนชีวิตเราไม่ตกต่ำอยู่แล้วการให้ทานเป็นวงกว้างนึกออกไหมฮะการให้ทานเนี่ยมันเป็นการสละออกมันไม่เหมือนการทำบุญนะการทำบุญที่เขาสอนกันเนี่ยกับการให้ทานพระเจ้าท่านสอนคนละเลเวลนะการให้ทานเนี่ยเราจะเกิดจากความเมตตาก่อนมันไม่ได้เกิดจากการที่จะเอาไม่ได้ถูกหลอกอ่ะคนจิตใจมนุษย์เนี่ยมันมีไม่ต้องเอาบุญมาพูดหรอกสมมติคนที่มีจิตใจที่ดีเนี่ยอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยไปเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรมันก็สงสารนี่คือการให้ทานนะฮะสงสารแล้วเราทำอะไรเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยตามกำลังของเราใช่ไหมแต่ไอ้ที่เขาสอนกันที่เราถูกสอนมาให้บุญนู่นที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยตัณหามันไม่ใช่เป็นการให้สละออกเนี่ยที่มันยึดถือกันอยู่เนี่ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยสร้างบารมีไปเพื่อจะไปนิพพานเอาพระเจ้ามาหากินใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเอ๊ะผมสอนธรรมะเลี้ยงชีพกูคนแรกของโลกเว้ยมีใครกล้าทำมันกูไหมใช่แล้วพวกมึงอ่ะรู้ธรรมะเยอะเยอะเยอะแยะมึงอ้างตัวว่าเป็นเจ้าสำนักเป็นพระอรหันต์น่ะหลุดพ้นน่ะสำเร็จน่ะทำไมมึงเอาพระพุทธเจ้ามาหากินเป็นประธานอย่างเดียวมึงไม่กล้ามาปกป้องพระเจ้าบ้างอ่ะคำสอนพระเจ้าถ้ามึงรู้จริงอ่ะทำไมมึงไม่กล้ามาพูดเหมือนกูถูกไหมล่ะถูกไหมฮะแล้วทำไมไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ามึงก็ยังกลัวเนี่ยกลัวคนไม่ศรัทธามึงดิมึงอย่าบอกนะว่าคำสอนพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยแสดงว่ามึงต้องการลาภสักการะมาก่อนผมลาภสักการะมาทีหลังนะฮะความจริงมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะผมขัดเกลาพฤตินิสัยผมหรือชีวิตผมเนี่ยมันอยู่กับความลำบากมาตลอดมันยากจนมันต้องทำเพื่อได้มาผมไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆฟรีๆไม่เคยมีใครมาเมตตาสงสารผมอ่ะผมต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ความโลภผมไม่มีผมบอกเลยเพราะชีวิตผมมันไม่เคยมีนึกออกไหมชีวิตมันชินอยู่กับการหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวหาให้คนอื่นตลอดดูแลคนอื่นตลอดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ตัดไปไอ้เรื่องความโลภอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีทางโลกเนี่ยผมผ่านฮะมันไม่ใช่ตัวหน่วงว่าเอ้ยพอมารู้ธรรมแล้วเกิดความโลภอยากจะนู่นอยากนี่มันไม่ใช่มันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ทางโลกนึกออกไหมฮะแล้วผมก็ไม่เคยบูชาเงินเพราะชีวิตผมมันกว่าจะได้เงินมาผมต้องเหนื่อยนะฮะผมไม่มีพ่อแม่ส่งเสียเรียนไม่มีชีวิตที่หรูหราผมต้องดิ้นรนตลอดแล้วผมเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตในส่วนนี้ว่าสุดท้ายคนเราก็ต้องตายนี่ว่าเพราะชีวิตผมมันผ่านมาตั้งแต่18ผมบอกมาทำงานไม่ต้อง18ออกเรียนมาอายุ12ผมทำงานช่วยพ่อแล้วทำไร่ทำอะไร
ทำงานหนักเหมือนผู้ใหญ่นะฮะแต่ผมยังไม่เคยรับผิดชอบชีวิตใครอายุ18 19 20ผมเริ่มรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบชีวิตคนอื่นนะฮะแล้วชีวิตผมมันมาอย่างเงี้ยจน40กว่าปีแม่งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยผมไม่เคยมีชีวิตที่หรูหรามีชีวิตที่ดีต้องดิ้นรนหาเช้ากินข้ามไปอย่างเงี้ยมันทำให้ผมมาชินชากับชีวิตส่วนนี้แล้วผมไม่เคยคือมันให้เห็นสัจธรรมชีวิตอ่ะเราก็ประกอบแต่คุณงามความดีอ่ะนะคือไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าผมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปกติอ่ะเนาะมันเป็นคนชีวิตของคนที่เขามาทางสัมมาทิฏฐิมั้ยผมไม่รู้แต่สำหรับคนที่เขาพวกนักธรรมทั้งหลายเขาอาจว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกแบบไม่ได้สำคัญเลยกับธรรมะของเขาที่เขาค้นหากันนะแต่ผมทุกวันเนี่ยผมบอกมันนี่มันเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าคุณไม่มีพื้นฐานตรงนี้คุณอย่าหวังว่าคุณจะเข้าถึงธรรมะชั้นสูงมันไปต่อไม่ได้เพราะจิตใจคุณเนี่ยยังมีความโลภต่อให้คุณไปรู้ธรรมเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทำลายตัวตนของคุณได้มันแค่สัญญาแต่อาสวะมันไม่ถอนเนื่องไงฮะความโลภนั้นจะกลับมาบดบังคุณเหมือนเดิมเหมือนลูกศิษย์ผมหลายๆคนน่ะที่ออกไปจากผมนะฮะไปเพราะอะไรเพราะความโลภความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นเหมือนอาจารย์อยากนู่นอยากนี่อยากจะสอนเขาอยากจะบอกเขาอยากจะหว่านล้อมเขาก็เหมือนแม่ชีพูดน่ะสร้างภาพเอาชื่อผมไปหากินไปขายสารพัดใช่ไหมพอไม่สมใจอยากมันก็กลับมาโจมตีผมแค่นั้นแหละไอ้คนพวกเนี้ยแต่สิ่งที่ผมให้พวกมันอ่ะมันไม่เคยนึกถึงนะฮะอาจารย์คะแล้วไอ้ที่เขาตอนนี้เขาแห่เราไปสวดมนต์แล้วก็สร้างพระองค์ใหญ่ๆนั้นก็จะได้อะไรก็ได้อุปทานเนี่ยฮะก็ความเชื่อของเขาไงแล้วเขาตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นอะไรยังไม่รู้เลยมีใครทำนายได้ไหมตอนนี้ก็สร้างหลวงปู่ดูองค์ใหญ่ๆโอ้ยสายพวกเนี้ยสายบารมีสายทำสวดมนต์แล้วจะร่ำจะรวยความเชื่อของคนมันมีทุกอย่างนะฮะเราไปบอกเขาไม่ได้หรอกคือมันเป็นวิบากกรรมของใครของมันไงคือผมทำหน้าที่แค่ช่วยคนหลุดพ้นพออย่างอื่นผมไม่ก้าวก่ายไปได้ผมก็พูดแม่งด่าไปหมดอ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยแต่คนมันก็ยังยึดถืออยู่ยังเชื่อแบบนั้นอยู่อ่ะคำว่ามโนของอาจารย์ไปเกินเลยนะมโนวิญญาณอะไรก็เดี๋ยวนี้พูดแล้วว่าคำของอาจารย์รู้เลยเปิดปุ๊บนี่มาแอบฟังอาจารย์แน่คำของอาจารย์นะพวกนี้มันเอาไปพูดแต่มันไม่กล้ามาทำเหมือนผมมันกล้าแสดงตัวตนเหมือนผมไหมล่ะเอาความจริงไหมล่ะมันกลัวเขาไม่ศรัทธามันเพราะอะไรเพราะมันยังมีตัวตนอยู่มันเลยกลัวเขาไม่ศรัทธาแต่ผมไม่มีตัวตนผมไม่ต้องการที่ใครมาศรัทธาผมต้องการคนจะศรัทธาผมต้องผ่านด่านขันห้าเนี่ยรู้ผมก่อนเวทนาก่อนมาวนอยู่กับสามขันเนี่ยมโนมันรู้แล้วแหละพอมันทิ้งสองอย่างเนี่ยเปลือกออกไปเนี่ยมันจะวนอยู่กับกระพี้แล้วจะเริ่มหมุนเข้ามาหาแก่นแต่กระพี้ของผมไม่ได้เอาตัวตนไปทำนะเพราะทิ้งสองอย่างไม่เอาตัวตนไปทำข้ามเวทนาได้แล้วข้ามแรงต้านอาจารย์วิทย์อาจารย์ด่าสารพัดไม่ว่าตำหนิวิจารณ์ตรงนู้นตรงนี้แต่ผมวิจารณ์แต่คนรวยนะที่มันเอาพุทธเจ้ามาไม่แอบอ้างมันเป็นองค์ประธานนะฮะแล้วผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วด้วยแต่พระดีผมก็ยกย่องนะฮะแต่ผมก็พูดในส่วนที่คนยังโง่อยู่อย่างเช่นหลวงตามหาวงศ์ก็พูดท่านสำเร็จจริงแต่ท่านก็ไม่ได้ทำประโยชน์ไอในฝ่ายธรรมะได้นะฮะแต่ท่านก็ไปทำประโยชน์อย่างอื่นอาศัยบารมีในส่วนนั้นใช่ไหมช่วยชาติช่วยอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ทำประโยชน์ของท่านแต่พวกคุณน่ะการที่จะไปยกยอปอปั้นส่งเสริมว่าโอ้ยอย่างไรคุณไปไหว้ไอ้บ้าบออะไรคนตายไปแล้วนึกออกไหมคุณไปไล่ตามบุญกุศลเขาไล่ตามไอ้แล้วไอ้ลูกศิษย์ลูกค้าแม่งก็ไปสร้างพระธงพระธาตุหาหิวอะไรแล้วปีนึงอ่ะเอาเงินไปสูญเสียการบูรณะพวกนี้มันเป็นประโยชน์ไหมล่ะนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไมปฏิปทาพวกมึงอ่ะล้มเลิกไปซะเอาแต่ปัญญาถ้าถึงธรรมจริงอ่ะนึกออกไหมฮะได้กระตุกกระทงพระธาตุพวกมึงเลิกพูดซะพระเจ้าไม่ได้สอนมันสำคัญเนี่ยนะช่องทีวีก็ออกกันจังเลยก็พบอะไรล่ะก็พบหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เนี่ยชอบไปทำสิ่งเดียวเนี้ยไปยกยอสรรเสริญในเรื่องแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะไปยกยอปฏิปทา
การเพียรการอะไรอย่างเงี้ยเลิกซะพูดเรื่องปัญญาเนี่ยคุณตอนคุณจบคุณหลุดพ้นเนี่ยคุณหลุดพ้นจากอะไรทำไมคุณไม่เอาสิ่งนั้นมาสอนให้เขาเกิดปัญญาคุณไปเอาสิ่งที่คุณเดินมาเนี่ยต้องทำอย่างนั้นต้องเพียรอย่างนี้มันใช่เหรอแล้วสุดท้ายคุณก็บอกให้คนพวกนั้นต้องไปทำเหมือนคุณแล้วมันยากไหมล่ะคนที่อยู่ทั้งโลกอ่ะแบบพี่เนี่ยเออถ้าไม่ได้โกนหัวบวชเนี่ยยากไหมขนาดโกนหัวบวชยังยากเลยถูกไหมล่ะเพราะเอาตัวตนไปทำอ่ะก็ผมบอกว่าเนี่ยผมขันหน้าผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยผมอธิบายไปหมดแล้วคุณต้องผ่านรูปผมก่อนผ่านเวทนาก่อนเหลือแต่ขันในสามขันน่ะแล้วก็วนอยู่ตรงเนี้ยวนไปก่อนถ้าพลิกออกไม่ได้ต้องมาเจอผมแค่นั้นเองผมก็จะชี้ให้เห็นให้เห็นเพราะที่สุดแล้วมึงวนอยู่กับตัวเนี้ยตัวมโนมึงยังไม่เห็นตัวเองไอ้คนพวกนี้มันตามผมมามันก็มาพูดเรื่องตรงเนี้ยมันพูดได้แค่นี้เรื่องมโนมโนวิญญาณแต่มันยังไม่เคยเห็นตัวมโนวิญญาณเลยมันก็จะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปทะเลวนออกไปตามทะเลแล้วก็กลับมาหาไอเรือที่ลอยฝั่งเต้งเท้งเต้งอยู่บนทะเลเนี่ยเออมันยังขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะมันยังถอยออกมาจากตัวมโนไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องสมมุติเอารูปลักษณ์อะไรมาพูดนะผมมันจบตัวนี้แล้วนะฮะสิ่งที่เหลือผมใช้ไปปกติผมไม่มีตัวยึดมั่นถือมั่นนะฮะผมไม่ได้ผมไม่มีความเสแสร้งอะไรผมพูดไปตรงๆแล้วผมไม่ต้องไปขึ้นตรงกับคนนู้นคนนี้เรื่องอะไรผมจะไปขึ้นตรงก็ความรู้มันอยู่กับผมอยู่แล้วทั้งหมดนึกออกฮะผมทำไมต้องไปหาพระพวกนั้นก็ยังไม่ถึงอ่ะถูกไหมล่ะแล้วผมจะต้องไปอะไรกับคนพวกเนี้ยผมบอกไอ้พระกับพระโยมก็คนใช่ไหมเออมันไม่ได้เกี่ยวเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนึกออกไหมฮะคุณยึดติดในสิ่งเดิมๆอ่ะคุณไม่ได้เปิดใจฟังว่าคนที่พูดว่าเอ้ยคุณหลงตรงไหนแค่นั้นแหละเออนึกออกไหมแต่พวกคุณเนี่ยโอ้ยต้องพูดกับพวกคุณไปยังควรเชื่อเดิมๆความเชื่อเดิมๆใช่ไหมคุณต้องวางรูปก่อนด่านแรกเลยนะเฮ้ยมึงเชื่อกูมีปัญญาเนี่ยใส่แบบเนี้ยสอนคนจบกิจได้ไหมล่ะมึงต้องวางนั้นพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรต้องมานั่งต้องมาศึกษาก่อนนะว่าเออตอนพุทธเจ้าสำเร็จเนี่ยสำเร็จเพราะอะไรแล้วไอ้พวกที่บวชตามพุทธเจ้าเนี่ยเขาบวชเพราะอะไรเขาสำเร็จไปแล้วเขาบวชคืออยากติดตามคนสำเร็จใหม่ๆมันอยากบวชยิ่งไอดอลของมันเป็นนักบวชอ่ะนึกออกไหมฮะก็อยากบวชพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามคือจิตมันโน้มมันยังไม่เป็นกลางผมบอกเลยเออพอบวชปั๊บพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีกฎกติกามากมายสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องท่านก็บัญญัติพระธรรมวินัยไม่เหมือนเทวทัตคนก็เลยอยู่กับพุทธเจ้าได้ง่ายนึกออกไหมฮะท่านไม่มีกฎกติกามีความวุ่นวายตรงไหนท่านก็บัญญัติไว้ถ้าเป็นกลางอ่ะนะฮะเออมันก็เลยอยู่ได้สาวกอ่ะพอสำเร็จธรรมแล้วก็ออกจะออกปีกวิเวกออกไปคือหมดแล้วถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามไงสมัยนั้นน่ะนะแต่ทุกวันเนี้ยมันได้ที่ไหนล่ะอยากบวชพอบวชไปปั๊บเนี่ยเฮ้ยมึงผิดสายมึงไม่ใช่คนสนิทกูเออแล้วคนที่สำเร็จมันจะไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่สำเร็จได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงล่ะไอ้พวกเนี้ยหากฎมาครอบมึงไม่ทำตามอย่างงี้มันไม่เหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสำเร็จแล้วนี่ถูกไหมใครบวชพุทธเจ้าก็อยู่ได้กันหมดอ่ะมันคนที่สำเร็จเป็นหัวหน้าทีมอ่ะนึกออกไหมฮะเขาไม่มีกฎกติกาอะไรมาให้เขาไงเออไอ้พวกนี้มันไม่ใช่นั่นอย่างเดียวอ่ะมันกฎกติกาบ้าบออะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันจะไปอยู่ได้เหรอคือคนยังไม่มีประสบการณ์เพราะก็ไปบวชทุกวันเนี้ยคนพระบางรูปที่มาผมแล้วหลุดพ้นไปนะพอกลับไปโอ้โหไม่อยู่ยากอยู่เขาไม่ค่อยได้แล้วเขาพาทำพิธีนู่นพิธีนี่ใจเรามันไม่มีแล้วไงเออมันรู้เริ่มดูยากเขาเริ่มมองเราทำไมไม่ไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำทำไมเริ่มมันไม่ใช่แล้วไงคือเราไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไงมันผ่านตรงนั้นมันวางตรงนั้นไปแล้วอ่ะมันก็เลยอยู่กับเขายากนั่นแหละผมถึงบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนยังไม่รู้มันอยู่ได้หมดเลยเพราะมันมุ่งหน้าหาอยู่อะไรก็ทำได้หมดกฎกติกาได้ครอบตัวเองได้หมดขนาดเอาตัวเองไปทรมานนั่งอดอาหารสามวันมันยังทำได้เลยแล้วคนที่หลุดแล้วผมบอกเดี๋ยวอ่ะมื้อเดียวเอาถ้าคุณหิวอ่ะไม่เอาแล้วเพราะอะไรเอาขันห้าเรื่องอะไรกูจะไปทรมานขันก็กินไปตามเราก็รู้เลเวลอยู่แล้วเรากินได้แค่ไหนใช่ไหมใช่มันรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วไงนี่คือธรรมะพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องธรรมะแบบนี้อยู่แล้ว
ไอ้ที่เขาทำเนี่ยธรรมะของเขาไม่รู้ว่าทำอะไรนะมันทำไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติมันทำไปเรื่อยอะไรที่แบบแปลกใหม่คนก็จะฮือไปใช่ไหมใครคิดอะไรที่แบบว่าเป็นแปลกๆใหม่ๆที่จะเอาเรียกลาภสักการะใช่เพราะสมัยก่อนเมื่อย้อนไป2ปีให้หลังนะคนจะรู้จักในอาจารย์วิทย์ที่พูดไม่เหมือนใครได้ฉีกนึกออกไหมฮะคนก็ไปฟังมีแต่พระเทศมีแต่คาบาลาพูดแต่เรื่องสังโยชน์ปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาไม่เข้าใจพอผมปรากฏขึ้นมาปั๊บคนเริ่มเข้าใจแล้วมันมีตัวที่เขามาหาผมแล้วผมก็เอามาพูดเหมือนผมแล้วบางคนฟังมันเริ่มเยอะพอมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยอาจารย์วิทย์ก็ไม่ใช่ของแปลกแล้วนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็จะหยิบเอาคำพูดของผมไปพูดเพราะมันเป็นภาษาที่ง่ายนะฮะแต่พวกนี้ยังไม่ตัวเองก็ยังมีทิฏฐิมานะมันยังไม่ได้จบไงยังไม่ได้หลุดพ้นจริงๆคือมาฟังมันรู้มาอะไรอย่างนี้ด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสมากกว่าเรื่องของสิ่งที่ทางโลกมันยังมีอยู่มันก็เลยทำให้พอได้ธรรมะก็ได้แต่สัญญาถ้าคนผ่านมาตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้เลยถ้าผ่านทางโลกมาอย่างนั้นนะคือถ้าเข้าใจอาจารย์เนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดรวมๆพูดไว้หลากหลายทั้งด่าทั้งวิจารณ์ทั้งยกเหตุผลมาว่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยทุกอย่างสารพัดที่ผมอุปมาไว้ทิ้งไว้ทั้งหมดคือต้องจับเอาประเด็นอย่างเดียวนะถ้าคุณไม่จับเอาประเด็นคุณจะเหมารวมเลยว่าผมเป็นคนไม่ดีบางคนว่าผมไม่รู้ธรรมะไม่รู้เนี่ยคือกูต้องมานั่งอธิบายนั่งเล่าให้พวกมึงฟังเหรอมึงฟังคลิปกูเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยว่ากูผ่านอะไรมาบ้างนึกไว้ฮะแล้วกูทำดีกูไม่ต้องไปโฆษณาแบบพวกมึงหรอกถูกไหมถ่ายรูปไปบริจาควัดนู้นวัดนี้หลวงตาท่านโถมึงเอาเงินเขามาทั้งนั้นมึงหลอกให้เขามาทำบุญทั้งนั้นแหละถูกไหมล่ะเงินมันจะมาจากไหนอะแล้วก็ทำเป็นไปมอบให้โรงพยาบาลนู้นมอบไปถูกไหมมึงก็เหมือนไม่ต่างอะไรนักการเมืองหลอกแดกประชาชนหาเสียงอะถูกไหมล่ะสร้างภาพมึงมีไหมทำแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อลูกศิษย์ลูกค้าทำอะไรที่มันผิดแต่ถ้ามึงนั่นดีๆใช่ไหมถูกเอ้ยมึงทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมึงเอารถมาบริจาคอะไรมันไม่เหมาะกูเป็นพระป่ากูก็นั่นอยู่แล้วกูบวชมาเพื่อไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ถูกไหมนี่บารมีเยอะบารมีอะไรถ้ามึงลองทำเหมือนอาจารย์วิจิตรใครจะศรัทธามึงมีเขาจะเรียกไอ้นักร้อง ถูกไหมล่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมันคนกะล่อนคนปิ้นป้อนคนกะล่อนอ่ะผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันหรอกใช่โกหกก็ไม่บาปอ่ะใช่ป่ะมันกะล่อนไอ้นี่มันกะล่อนตั้งแต่ทางโลกแล้วแล้วนิสัยบวชเป็นพระมันก็กะล่อนเอาอย่าไปเอ่ยชื่อเขาแต่ก็มีอัดคลิปแล้วทีเนี้ยคือเราพูดตามความจริงก็มีคนมาวิจารณ์เขาเยอะอยู่ในทิกตอกตอนนี้ก็มาทำคลิปผมก็เปิดไปดูอยู่คือคุณน่ะแล้วคุณไปทำอะไรที่ประหลาดอ่ะคิดขึ้นหลงละเริงอ่ะตอนเนี้ยว่าตัวเองมีคนศรัทธาเยอะจะบริจาคให้ทานประมูลราคาอะไรทำได้หมดเลยคือมันฮึกเหิมไปเลยมันออกนอกทางมันเพี้ยนมันเริ่มเพี้ยนวิปลาสศิษย์ยังบอกว่ารถบินนี่ยังไม่เทียบเท่ากับอาจารย์เลยอาจารย์ต้องเป็นเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมมันเพี้ยนไปเรื่อยคือพยายามที่จะประชดกระแทกให้คนอื่นผลตอบแทนน่ะมันไม่ได้ดีกับพวกคุณหรอกถูกไหมคุณต้องลืมอย่าลืมตอนคุณเผยแพร่ธรรมมาใหม่ๆคุณร่วมหัวกันนั้นคุณไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคุณอย่าลืมนะคุณต้องมองไปอยู่จุดเดิมของคุณวันหนึ่งมีคนมาศรัทธาเพราะอะไรเพราะคำพูดของคุณกะล่อนอ่ะแล้วทีนี้ลาภสักการะมาเพราะคุณใส่ชุดนี้แล้วเวลาคุณพูดเนี่ยโอ้โหดีไปหมดไอ้คนนั้นมาแชร์คลิปเขาพูดเรื่องตอนที่เขารู้เฉพาะตนนู่นนี่นั่นนะไอ้โถผมเข้าไปฟังโอ้ยมึงไปแทบจะไม่เป็นแล้วน่ะไอ้ที่มึงพูดไปเนี่ยมันไม่มีไอ้สิ่งที่มันเป็นตรงกับสัจธรรมสักอย่างเลยคือมั่วไปหมดอ่ะพยายามที่จะเอาไอ้วิหารตอนที่ตัวเองหลุดพ้นอะไรไม่มีการหลุดพ้นแล้วมึงสลบแล้วก็อุปมามโนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปฟังตรงนู้นตรงนี้หยิบมาเป็นความรู้ของตัวเองน่ะนึกออกไหมเพราะไม่มีอะไรจะพูดคนไปนั่งดูลมหายใจสลบเนี่ยมันจะมีอะไรพูดเหรอ
ถูกไหมหลุดออกมาก็โอ้โหคือเป็นอดทนจนมันสลบไปอ่ะอัดรวมจนเป็นสันนิบาตอ่ะเออแล้วจะเอาอะไรมาพูดวิหารธรรมเห็นแจ้งอะไรมันก็ไม่มีหยิบฟังของคนคนนี้เอามาประมวลแล้วทีนี้ก็มาสร้างโวหารแล้วก็ด้วยความกันล่อนของตัวเองอยู่แล้วสไตล์ที่เป็นนักร้องอ่ะปิ้งป้อนกันล่อนอ่ะคนที่พวกนี้มันจะมีคำพูดหวานล้อมเก่งผมบอกเลยปากมันจะดีผมไม่เคยตั้งแต่ผมเป็นเพื่อนใน Facebook เลยตั้งแต่ปี2018ผมเห็นชื่อแม่งดีเลยตั้งสโลแกนขึ้นมาแต่ผมไปตั้งแม่งพูดธรรมะไม่ได้สักอย่างมีแต่ไม่คิดอย่างเดียวไอ้บ้าใครไม่คนไม่คิดก็คือคนตายมันไม่มีจุดที่ว่าอุปทานดับอุปทานนู่นนี่นั่นอะไรคือเหตุปัจจัยไม่มีเลยคือมันไม่มีเรื่องเล่าอ่ะที่ในเส้นทางที่ตัวเองเห็นแจ้งอะไรสักอย่างอ่ะเออก็พูดแต่เรื่องพวกเนี้ยหลังๆมาฟังของใครผมเพราะมีคนนึงเคยไปบวชแต่เขาแม่งส่งคลิปผมไปแม่งจำเต็มกระบาลพวกเนี้ยแล้วก็มานั่งเล่าเออฮะได้พวกต่างๆที่เข้ามาหาเขาเนี่ยที่ร่วมกันทำคลิปอยู่ตอนเนี้ยก็ไปฟังมาจากนี่ก็นับถือกันไปแต่ผมบอกเลยทุกอย่างกูสมมุติมากูนี่หัวเรียวหัวต่อเลยที่ออกมาฉีกทุกสำนักนะแล้วผมก็แสดงท่าทางผมอย่างนี้เลยเออแต่คนพวกนั้นมันเอาแต่เอาสัญญาส่วนหนึ่งผมไปเอาไปหาลาภสักการะต่อจำง่ายที่ภาษาไทยอ่ะมึงไม่เอาของผู้เจ้ามึงบอกว่ากลัวผู้เจ้ามาหากินกูก็พูดภาษาไทยอ่ะมึงสามบาลีกูก็ไม่รู้หรอกแต่กูรู้แต่ว่าปฏิจจสมุปบาทาอะไรเนี่ยแต่กูแปลเป็นภาษาไทยแล้วกูรู้เส้นทางมันแต่จะให้กูไปบาลีทุกแบบกูไม่ได้เรียนผมไม่รู้ผมไม่มีสัญญาตัวนี้ผมก็พูดไม่ได้นึกออกฮะผมมีแต่สัญญาภาษาไทยผมจะเอามาบาลีบทบาลีข้อหนึ่งเขียนไว้ไอ้บัญญัติบทที่12หาเหวอะไรของมันน่ะเออตอน14อะไรของมันน่ะโอ้โหกูไม่รู้เรื่องเออมึงจะเอามาพูดเพื่อเอาสัญญามาพูดเพื่อเถียงกันความรู้เพื่ออะไรอะยกตัวเองเออว่าตัวเองรู้รู้ว่าพระไตรปิฎกเรียนมาเยอะว่าพุทธเจ้าทุกเนี่ยผมบอกกูไม่รู้อะไรสักอย่างแต่กูรู้ว่านี่คือเมจิแล้วกูก็ไม่ต้องยึดกูว่าเวลากูใช้กูถึงนึกหามันแล้วมันจะมาใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ไงไหลออกมาเล่นที่ดูอาจารย์บอกไม่เรียนนะก็มันเห็นเหตุเห็นผลไงมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเออคือผมพูดในเรื่องความจริงของชีวิตเนี่ยธรรมะคือชีวิตใช่ไหมคือธรรมชาติของชีวิตใช่ไหมพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตของเราใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเหมือนพุทธเจ้าอ่ะค้นหาออกจากบางก็ไม่เห็นแต่ไม่เห็นมาเห็นที่ตัวเองเห็นไหมมาจบที่ตัวเองแสดงว่าที่ผ่านมาแม่งผิดหมดเลยพอเห็นที่ตัวเองแล้วก็หยุดการกระทำทั้งหมดแต่พวกนั้นน่ะยังเดินตามเต้าทายศีลธรรมอยู่เลยอีกพวกนึงก็ยังเดินตามพราหมณ์อยู่อีกเลยยังไม่มาเดินตามเจ้าชายศีลธรรมเลยอีกกลุ่มนึงนะคือยังทำบุญสุนทานชักจิตประบายเลยเอ้าจริงอาจารย์สอนแค่ตัวเดียวนะแต่เราเอาไม่ได้มันไม่ใช่เอาไม่ได้ไม่มีอะไรให้เอามีแต่เอาออกเออคือมันพ้นไปสิ่งที่ผมพูดอ่ะที่บอกว่ามันพ้นมันมีอยู่ในทุกคนอ่ะแต่ยังถอยไม่สุดยังไม่พ้นจากอะไรพ้นจากอุปทานพ้นจากความยึดมั่นถือมันพ้นจากความเชื่อบางอย่างอ่ะลึกๆอ่ะทั้งที่เราเห็นหมดใช่มันเห็นหมดทุกอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดทุกอย่างแต่มันยังถอยไม่สุดเนี่ยนี่เราคิดปรุงแต่งเอาใช่เออเราเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนั้นอ่ะเราเชื่อในตรงเนี้ยเออเรายังไม่เห็นว่าเราโง่เราหลงอยู่ไงแต่มันคลายไปเยอะเองอาจารย์คิดเอาอาจารย์คิดเอาเออเห็นพระก็เนี่ยถือไอ้นี่ไว้ยกไว้เออยกไว้เออไม่ยกไว้ไม่รู้ยกไว้ไปดิยกไว้3ชั่วโมงนะยกไว้3ชั่วโมงพี่เพียรต้องยกไว้3ชั่วโมงอย่าเถาเออยืดยืดออกงี้ด้วยเออ3ชั่วโมงนะอย่างงอแขนทีทนไม่ได้แล้วไงอย่างงอแขนเลือ
อย่างงอแขนนั่นแหละคลายยังอันนี้ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดค่ะแต่เมื่อกี้คิดว่ามันคลายเยอะไม่เป็นได้บอกอาจารย์ว่าตั้งกับฟังมาคลายเยอะเลยเจอพระเจอพิธีอะไรอย่างเงี้ยถอยไปเองแต่คิดเอาใช่ไหมมันไม่ไปด้วยแหละไม่ใช่คิดเอาใช่ไหมตอนเนี้ยว่ามันคลายเยอะใช่เฮ้ยสต็อปไปก่อนเว้ยเรามาคุยธรรมะแล้วเข้าเรื่องแล้วเว้ย